ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เ <minority> ข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมะจากสำนักสงฆบันทิตารามเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ตรงกับว e <eni> ันจันทร์ที่1สิงหาคมปีพศ2565ระสวันนี้สำหรับหัวข้อธรรมที่จะศึกษากันจะพากันศึกษาสอบถามครูบาอาจารย์ให้ ก็จะเป็นเกี่ยวกันในเรื่องของพระวังขจิตนะพระวังขจิตนะหรือว่าเรื่องของมนเรื่องใจเรานี่แหละก็มีลักษณะอย่างไรนะ,ะไปดูไปตรวจสอบดูแล้วนะโอ้เข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเจอในเรื่องของอภิธรรมอะไรกันภาษาก็ค่อนข้างเข้าใจยากนะวันนี้ก็จะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆในแนวนักปฏิบัติสักหน่อยแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับนักปริยัติที่กําลังศึกษาในส่วนของปริยัติด้วย ว่าในสภาวะที่เป็นจริงนั้นเป็นยังไงาจะได้ตีลงการปฏิบัติได้สําหรับนักปฏิบัติที่ปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วมีความรู้สึกตัวดีอยู่แล้วก็วจะได้ได้อุบายในการปฏิบัติต่อไปาอาจารย์ครับขอโอกาสครับช่วยลงรายละเอียดเรื่องพอวังขจิตให้ด้วยครับวันนี้เราก็มาคุยจริงๆคุยเรื่องเดิมแต่ภ<บ>าษาเปลี่ยนไปภาษาเปลี่ยนไปนี่เพื่อจะเอื้อประโยชน์เนาะสำหรับท่าน ที่หลายๆท่านที่ปฏิบัติมาเจอสภาวะแล้วไม่ไม่รู้มันตั้งชื่ออะไรแต่ก็ขอบอกลูกศิษย์ลูกหาเราที่ปฏิบัติประจําที่เราคุยกับเรื่องอารมณ์ใจกันก็พระอาจารย์ก็คุยเรื่องเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนภาษาสักนิดหนึง่งความหมายความหมายเดิมนั่นแหละก็นึกถึงเรื่องภาษาแล้วก็นึกถึงสมัยที่พระเจ้าท่านแสดงธรรมท่านแสดงธรรมภาษาที่ชาวบ้านระแวกนั้นเข้าใจภาษาเดียวที่ท่านเลือกมาแล้วคือภาษามคตเนื่องจากพุทธศาสนารุ่งเรือง เต็มที่ตอนนั้นที่เมืองมครุที่ที่แขวนมคธนะนะที่ทรงราชคฤหนะก็ใช้ภาษาของมคธนี่แหละเป็นภาษาทีเนี้ท่านไม่พูดภาษาอื่นหรอกเพราะว่ามันชี้แจงกันยากลำพังพูดคุยถึงของที่มีวรนณนะมีสีสันสูงยาวเขียวขาวสอนถักตะกา้าถักไหวย,ยังลำบากเลยเพราะตักลายนุนสอดไปทางนี้ขนาดพูดเห็นยังยากเลยนะนักภาษาอะไรพูดเรื่องนามมาทำที่มองไม่เห็น ท่านก็ต้องอ,อาศัยวหารเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าถึงนะเขาเรียกว่าใช้ภาษามคตเป็นต้นแบบทีนี้เมื่อภาษามคตกระจายไปทั่วโลกก็ควรจะยึดภาษานั้นไว้แต่ทีนี้บางทีญาติยโยมเราอย่างพระอาจารย์ก็มาม้ศึกษามาทางนี้โดยตรงด้านภาษาเดลีโดยตรงนะก็เรียนเรียนเรียนก็เรียนมาก็ไม่ไม่ไปเรียนปเปลี่ยนอะไรเขานะก็อาศัยความรู้รอบๆตัวไปนะศึกษาแต่ก็ได้ทราบมาว่า คำทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นสมมุติบัญญตัติมันชี้ทางสู่โลกุตระนะจีก,ก็จะเอาอาะไรชี้ก็ได้นาะเอาหัวชี้เอาปากชี้ก็ได้คอยถึงในจุดมุ่งหมายที่เราจะไปมันก็ใช้ได้อันนี้บอกเล่าถึงญาติโยมที่ว่าเอ๊ะบางทีพักนี้ทําไมฟังภาษายากๆเหลือเกินพระอาจารย์จะพยายามตัดออกนะตัดออกเพื่อชี้เฉยๆชี้ว่าจริงๆแล้วพูดอีกภาษาหนึ่งแต่เป็นอยู่โดยทั่วกันแล้วนะอ,อย่างเช่นบางทีร่างกายเราเนี่ย มันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแต่ถ้าพูดว่าดินน้ำไฟลมแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าพูดว่าประกอบด้วยดินคือปทวิธาตนะอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตอันนี้มันดูโก้สักหน่อยอันนั้นที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแต่มันคืออันเดียวกันอย่าเพิ่งไปตกใจถ้าภาษาจะไม่คุ้นเคยแตนีนก็เอ,อื้อเอื้อให้ท่านที่บางทีท่านก็ออศึกษาภาษาบาลีศึกษาพุทธวจะนะมาแต่อารมณ์ใจยังยังไม่เคยได้สัมผัสนะว่าจะได้เข้าถึงอารมณ์ใจมันก็เอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะบางทีครับรับอาจารย์เพราะบางทีสมองหรือว่าภาษาสมองเรามันคิดไปอีกทางหนึ่งแต่สภาวะมันไปอีกทางหนึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังศึกษาปริญญาหรอปฏิบัติด้วยครับ,รบสําหรับท่านที่เรียนด้านนี้มดยตรกรกโมทนาด้วยนาะกไ็ได้ได้ว่าวิชาความรู้ไปเหมือนคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษแหละเขาฟังเก่งเขียนเก่งฟังเก่งเขาดูหนังภาษาอังกฤษเนี่ยเขาดูได้เลยแต่ถ้าเราที่ไม่เก่งเท่าไหร่แต่พอรู้เรื่องเก่งสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย เวลาเราดูหนังก็ต้องอ่านซับไตเติลด้วยซึ่งให้มันขาดสมาธินะขาดสมาธิเพราะว่าคําที่สงสัยมันชวนจิตให้ให้ถอยหน้าถอยหลังอันนี้ญาติโยมก็ฟังทําใจให้เป็นกลางๆนะญาติโยมที่ปฏิบัติด,ดีแล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปตามนั้นแหละนะเปรียบเทียบเอารเราจะได้มีค,ค,ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะเราทิ้งภาษาไม่ได้หรอกแต่พระอาจารย์ก็ไม่พูดเยอะหะนะรอกเอาถามใหม่ที่ท่านถามเรื่องอะไรครับเรื่องทาความทําความเข้าใจเรื่องภวังก่อนพระอาจารย์ ข <nenhum. S 1> อโอกาสอาจารย์อธิบายเรื่องผวังขจิตก่อนผวังกระจิต,จตบ,า read, บางทีเราก็คิดต่างๆนานาเพราะมันเป็นธรรมที่เราได้ยินมาบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาชาวบ้านหรือภาษาชาววัดจะภาษาชาววัดก็อีกอย่างภาษาชาวบ้านอีกอย่างมันแปลว่าอะไรกันแน่บางทีเราเอออูนั่งอยู่ผวาอยู่ในผวังอยู่ในผวังของความรักอะไรเงี <indication> ้ยผวาจริงๆม <อ Pot. S 2> ันแปลว่าห้วงคำหนึ่งห้วงคำหนึ่งนะหรือว่าแปลว่าพบก็ได้แปลว่าความคิดก็ได้มันแปลได้หมดนะเป็นความคิดเป็นพบ นะอยู่จมแช่อยู่ในนั้นห่วงๆค,คำเน้นนี่แหละนะแล้วขอบเขตของผวังมันมีมากขนาดไหนไอ้คาว่าผวังขจิตเนี่ยมันมีตั้งแต่จิตที่เริ่มเกิดในท้องแม่นั่นแหละเริ่มแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนขึ้นมานั่นแหละแล้วพอรับรู้อารมณ์สุขสบายได้ิดหน่อยนะ่ะเป็นผวังขจิตจนถึงเราตายจนถึงเออเรียกว่าจุติจิตนั่นแหละจนตายสรุปรแล้วผวังขจิตเป็นจิตตั้งแต่เกิดจนตายเว้นตอนเกิดเว้นตอนตาย นอกน,นั้นเรียกว่าพวังขจิตหมดเลยนะหรือชื่อเล่นเขาจะพวังขจิตเราชื่อพพก็ได้เป็นพพก็ได้เป็นความคิดก็ได้เป็นมนโนก็ได้นะเป็นมโนก็ได้คือเรื่องร,ราวในในความคิดเป็นปกปตินะอนี้นเขาเรียกว่าพวังขจิตเห็นไหมพอแปลไปเสร็จมันก็ไม่มีอะไรอ,อันนี้เราจะเริ่มพูดว่าพวังขจิตนะมันก็เป็นเกิดเป็นปกติพวังคจิตก็คือการคิดอ้อยอิงเดินไปก็คิดเรื่องนั้นไป นะเดินทำอะไรก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องทำไร่ทำนาเห็นฝนตกก็คิดไปนะเรื่องออราไต่างๆที่เป็นพื้นฐานคยกว่าชีวิตปกติพวังคจิตก็คือส่วนประกอบของชีวิตที่ปกติก็เราเป็นความคิดปกตินั่นแหละอืมครับอทีนี้ลักษณะของความคิดปกติก็คือเมื่อยังไม่มีอะไรมากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายหรือสติทางใจขึ้นมามันก็เป็นพวังนะเป็นผวังกจิตครับ เป็นความผิดปกติแต่ถ้าคณนะขณะกำลังเมือลอยพวังกระจิตอยู่เนี่ยแล้วมีคนไปรเรียกว่าอ้าวไอ้นั่นมานั่นปั๊บเราก็แวะไปคุยเขาเราออกจากพวังกระจิตเป็นจิตอีกแบบหนึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่าอะไรก็แต่วิถีจิตอะไรก็แล้วแต่เขาอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ให้คิดว่าพวังกระจิตเป็นจิตโดยมากของมนุษย์อเราอยู่ในพวังกระจิตหรืออยู่ในภพอยู่ในห้วงคานงถ้าพูดตามภาษาพระที่สองสอนคนก็าบอกอยู่ในความหลงอ๋ออาจารย์ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อยู่ในโลกส่วนตัวใช่ไหม นั่นแหละอยู่ในโลกส่วนตัวนั่นแหละรรบบคนเราส่วนมากถนัดคุยโลกส่วนคิดอยู่โลกส่วนตัวเพราะโลกส่วนตัวมันคิดยังไงก็ได้ตามโชคดมชงังบางทีเราเกลียดเราแหกปากเราร้องไม่ได้แต่ในความคิดเรามึงเดี๋ยวจเจอมึงกูจะฆ่ามึงทีก็ไม่เมย์ไมกระจับเราเนี่ยวางกระจิตคือสะวะจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแหละที่มัน<อ>คิดไปสร้างพบสร้างชาติไป <laughs> เอา<ม>พูดง่า,งงายๆถ้าภาษานักปฏิบัตินะลูกศ์ดูหาเราที่เดินจงกรมอะนะไรต่างๆไอความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินจงกรมเอื่อยเฉยเอื่อยเฉยไปน lateral, ั่นแหละียกว่าผวังคจิตอ<ม>ื่ในขณะที่เดินเพลินๆไปเนี่ยเดินสี่ห้าเที่ยวทางจงกรมก็ยังคิดเรื่องอะไรไม่รู้นะเรื่องส่วนตัวบางเรื่องอะไรบางบางท่านก็คิดเรื่องปฏิบัติธรรมล้วนจะเป็นผวังคจิตทั้งหมดจนมองไปแถวชายป่าพระอาจารย์ชอบเดินไปสอบบารมีตอนภัคบ่ายสองเนี่ยเห็นผ้าลืองๆก็ตกตื่นขึ้นมาสติขึ้นมาอันนั้นผวังคจิตก็ดับไป มีมาตั้งใจคิดว่าเอออาจารย์มาแล้วเราจะส่งอารม์ยังไงอันนี้คเรียกว่าวิถีจิตอันนี้เป็นจิตอีกชิดนหนึ่งไม่ใช่พรวางคจิตอ่าจิตเราแค่สองอย่างพอเนาะอมันจะได้เข้าใจง่ายๆครับถ้าจิตที่ยังไม่เดนดกระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือเรียกว่าจิตเชืยอคเราพวังคจิตครับแต่ถ้าอะไรมีคนเดินมามีรถเดินมาข้างนอกข้างในนั่นแหละคือเรียกว่าจิตที่มันคิดไปพอระหว่างที่มันคิดจบแล้วต่อไปมมนได้เข้าสู่พวังคจิตตั้งแต่เด็กจนโต คนอายุหกิก็มีภวังขจิตถึงหกสิบแปดสิบก็ถึงแปดสิบเลยหรือเอาจนตายแหละนี่คือพวังขจิตเป็นจิตปกติเป็นนิสัยปกติของเราอในเวาจิตที่เป็นพวังขจิตมันก็มีลักษณะ2อย่างนี้เท่านั้นะในในชีวิตเราครับเอาพูดง่ายๆนะเอาแบบง่ายคือมันมีเวลาอยู่คนเดียวมันเป็นภวังขจิตนั่งแค่เล็บคิดโดยโมหะบ้าง หรือว่าคิดโดยกุศลบางพรุ่งนี้จะมาวัดกุศลเราจะทําอะไรที่นั่งที่จอดรถยังไงเราเอาละถวายพระนี่ก็เป็นกุศลจิตเป็นพวังคจิตส่วนที่เป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลกจิตก็เออพรุ่งนี้เราจะไปลักขโมยของเขาที่ไหนหรือเราไปด่าเขายัางไงอันนี้เป็นอกุศลมอนกันมันเป็นพวังคจิตเอืยอยเฉยๆไปเป็นจิตธรรมดาจิตเรียบง่ายของเขาไปอย่างนี้ก็รเรียกว่าพวังคจิตครับมีตั้งแต่เกิดจนตายครับอันน<ม>ี <พา S 2> ้อันนี้ทราบแล้วครับพระอาจารย์ เออทราบอย่างนี้นะครับว่าผวังขจิตก็คือเป็นจิตที่เอ่อตัดไอตัวปฏิสนธิกับจุติท,ที่กาลังจะตายทิ้งไปซะนั่นคือผวังขจิตทั้งหมดที่เป็นธรรมชาติของจิตเราพระอาจารย์ผมขอถามถ้าอย่างนั้นขอขอเข้าเรื่องลึกสักนิดนึงครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอ่ที่พระอาจารย์พูดมาเนี่ยคล้ายคล้ายครับเา,าว,วามันจะเป็นเรื่องของผวังขจิตที่เรื่องด้วยการพบเอาอการนึกคิดใช้ชีวิตธรรมดาแต่ผวังขจิตที่เป็นรูปครบแล้วครับพระอาจารย์มันมันมันเป็นยังไงครับ ก็เป็นสมาธิเป็นรูปาวจรก็เป็นในรูปของสมาธิความสงบใจสงบใจมากน้อยแล้วแต่ถ้าอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานหรือว่าฌานสามหรือว่าจตุฌานคือฌานสี่ความสงบระงับมันก็ต่างกันความวุ่นวายนั่นก็เรียกว่ายังอยู่ในเป็นภพเหมือนกันนะเป็นภพเหมือนกันอันนั้นก็เป็นภวังคจิตทีนี้มันจะมีลักษณะที่ว่าบางทีมันประกอบด้วยสติบางทีมันประกอบไม่ประกอบด้วยสติ เออเนี่ยตัวเนี้ยครับตัวสติปกติเราจะคิดเรื่อยเปื่อยจะเป็นภพธรรมดาแต่เมื่อมันสติมากระทุ้งปับ๊บระลึกได้ปับ๊บมันจะเป็นวิถีจิตอืมไอที่เว่ามโนมโนใจคิดครับครับอืมแต่ถ้านั่งเ,เฉยๆนั่งสมาธิแล้วมันพาไปหาสูตนิมิตอะไรต่างๆนิมิตเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาเห็นพญานาคอะไรต่างๆมันก็เอืเอยเฉยไปมันแหละมันจนอิม่มมมันแหละมันถึงจะจะเปลี่ยนเรื่องอ๋อ เพราะพวังกระจิตมันคือหนังเรื่องมวนหนึ่งมวนหนึ่งมวนหนึ่งของมันไปอจนอิ่มอารมณ์ก็เรียกว่ากําลังของของพวังมันหล่อนตัวลงนี่มันก็อาจจะเอื่อยแล้วก็เริ่มเรื่องใหม่อีกนั่นคือพวังกระจิตมันมันมีทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นจิตของพระรหัน์หรือจิตอะไรก็มีเป็นพวังกระจิตหมดแหละนะพระอาจารย์ครับถ้าเกิดเป็นสัมมาสมาธิที่เรามีสติกํากับเนี่ยคือ สามารถรู้อารมณ์สมาธิไปด้วยรู้องค์ชานด้วยเนี่ยอันนี้ถือเป็นวิถีจิตรหรือพะวังขจิตรครับอาจารย์อันนี้ตัวนี้ถ้ามีการกระทําจริงๆมันมีมันมีหนึ่งคือการคิดปรุงแต่งสองสองก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะมโนมันขึ้นมามโนขึ้นมาครับแล้วก็สามหูตาจมูกลิ้นกายยกเว้นมโนนะ่ะห้าอย่างยกเว้นมโนเออยกเว้นมโนเรียกว่าเสียงรูปรสกินเสียงสัมผัสมากระทบ วิธีจิตก,ก็เปลี่ยนไปนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เมื่ออยู่พบทั้งสามเนี่ยเอาว่าท่านถามว่าการพบอ้อยอิงอยู่ในกาพพรพบแี่นี้ก็ในรูปพบรูปสมาธิอ้อยอิงอยู่ในความสุขใจในสมาธิความปิติในสมาธิความวางเฉย,ยเบกขานในสมาธิ <iss> มันก็เป็นตามเรื่องของมันไปนะมันก็เป็นเรื่องของมันไปหรือในอรูปฌานก็แล้วแต่เป็นเรื่องของมันไปพบทั้งสามนี่แหละถ้าเรารู้ไม่ทันเราจะโดนครอบโดยพบนี่แหละแล้วไอ้พบนี่แหละ พบนี่แหละเป็นตัวทําให้ไปเกิดอุบัติภพไปเกิดใหม่มีอัตภาพใหม่อยินดีในการพบก็ไปเกิดในการพบยินดีในรูปพบคือสมาธิเนี่ยไปเกิดในพรมถ้ายินดีในอรูปภพมันก็เป็นทํามันไปเกิดหนึ่งมีขั้นห้าขั้นมีขั้นสี่ขั้นมีขั้นหนึ่งขั้นอะไรประมาณนั้นนะมันยินดีในพบไหนมันก็ไปได้ได้อัตภาพในพบนั้นอันนี้นะเาเรียกว่าพบนะพบหรือว่ากังวจิตมันมาอยู่ในตรงไหนตรงไหนต่างๆมันก็มีขาดเพราะคิด ขาดเพราะเปลี่ยนขาดเพราะมีภาษานอกในมากระทบแล้วมักภาคมันก็เอื่อยมันเดิมอีกจะเอื่อยลักษณะนั้นครับขาดเพราะกระทบจากสิ่งภายนอกขาดเพราะการระลึกของเจ้าของอเออครับอันนี้ก็เป็นวิถีจิตคือวิถีวิถีจากที่ได้รับรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามาหรือเป็นวิถีแห่งการมักปิการพิจารณาการพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาพิจารณาทีนี้สรุปแล้ว ไอประเด็นที่จะคุยวันนี้ก็ค,คือคุยเรื่องเดิมค,คือเรื่องความคิดความคิดคในภพทั้สามนั่นแหละแล้วเมื่อเราเกิดมาตาจนตายเนี่ยอยู่ในการครอบงําของพวังกจิตแล้วพระลรหันหรือคนที่สิ้นกิเลสนะ่ยท่านไปอยู่แบบไหนท่านถึงออกจากพวังกจิตได้ครับก็คือท่านต้องเห็นท่านมีสติเห็นแล้วมีความสึกเห็นพบทั้งสาม ท่านต้องอยู่สูงกัานั้นมีสติประกอบนะจนกระทั่งเห็นสติแล้วก็ทิ้งสติไปได้อีกครับที่เราคุยกันในเรื่องอีพีก่อนๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าถอยหน้าถอยหลังไปคุยมันก็ยาวแล้วทํายังไงดีพูดเพิ่มหมอท่านขยายเพิ่มก็ได้นะไม่ขยายอาจารย์ก็กลับปั๊บมันจะเป็นเรื่องใหม่อีกอีกอันหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้ตัวนี้ครับประโยชน์ที่จะคุยเรื่องนี้เนี่ยก็คือให้เห็นว่าคําว่าผวังคจิต เราจะเข้าใจในเรื่องพบมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละ<ม>แล้วทีนี้การเป็นอยู่เราก็โดนพบทั้งสามครอบงำหรือโดนอยู่ในห่วงคํานึงนี่แหละผ<ม>วังเนี่ยเวลาฟังคําว่าผวังเนี่ยอารมณ์มันเหมือนโดนโดนของอรพระอาจารย์ม,ม,มันเหมือนว่าอยู่ในห่วงคํานึงไร้การต่อต้านอะไรเนี่ย<ม>คือลักษณะแห่งความหลงหรือความเพลินก็เป็นลักษณะที่ที่เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้พวกเราเอาสาระสําคัญสิสาระสําคัญคือเราจะตื่นปกติถ้าเราใช้สติในการระลึกอะไรไปอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ย เมื่อเป็นมรคขึ้นมาเนี่ยหรือการระลึกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นวิถีจิตขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่แต่ยังไม่ใช่การพ้นออกจากห่วงคํานึงหรือห่วงเออผวังทีนี้เรามาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ข้อสรุปมันอยู่ตรงนี้นี่ที่เราต่างกันตรงนี้พอเรามาทําสัมเัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยไอตัวนี่แหละที่ตัวออกจาก่ผวังอันนี้อันนี้คือสาระสาคัญนะครับเออนั่นแหละ<อ>นั่นแหละน<อ>นั่ให<ๆ>้สรุปอย่างนั้นแหละนะครับอืมแต่ทีน,นี้ในส่วนของผวังขจิตนี่ อย่างไงต่อดีพระอาจารย์มันจะสั้นเหลือเกินอสรุปแล้วภาวงขจิตเนี่ยที่ท่านพูดม่ว่ามีความเพลินมันขับ,คบเคลื่อนไปนิ่มๆน,นะเวลาเดินยงกลมเนี่ยบางทีกว่าจะรู้สึกตัวนะบางทีเดินหลงเขาเรียกว่าหลงแล้วภาษาหนักกว่านึงหลงไปห้าเที่ยวมันมีความเพลินอเพลินในกุศลบ้างอย่างวันแรกๆมาเนี่ยอยู่ในอกุศลนะ วันที่สองพ้นนิวรณ์วันที่สามพ้นนิวรณ์ปั๊บอยู่ในกุศลแล้วกุศลน่ะเขาเรียกว่าความมืดสีขาวเป็นภวงก์จจิตที่นิ่มที่นวลมากครับจนกว่าจะมีอะไรฉุกให้มีระลึกรู้สึกตัวนั่นแหละถึงออกจากภวงคัจจิตแล้วก็มาตั้งเดินกันใหม่พอเดินสักพักก็พลอยก็ไปในภวงก์จจิตอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้น่ากลัวไหมเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายอืมไอ้ตัวพวงกัจจิตเนี่ยมันทำอะไรไปเกิดใหม่อีกใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอยากให้เห็นโทษอยากให้ให้เข้าใจถึงอัดเราที่เห็นโทษว่า ถ้าเราไม่ฝึกความรู้สึกตัวออกจากภาวังคจิตเนี่ยมันเหมือนเราหมดแรงต่อต้านเลยนะหมดแรงต่อต้านธรรมชาติชนิดนี้เลยนะแล้วแต่เขาจะให้เราไปไหนก็ต้องไปนะอ,อันนีเน้เป็นตามตถาเป็นตามยถากรรมเลยทีเนี้ยอารมณ์ที่พาให้เราเพลินเนี่ยไม่ใช่ว่าอารมณ์เป็นสุขแล้วให้พายเพลินอย่างเดียวนะอารมณ์โมโหก็พายเพลินนะมีความสุขที่คิดถึงนี่ที่ได้โมโหได้โกรธได้ให้เขาจิบมหายเป็นอกุศลจิตเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เราเพลินกันนะ เราสึกว่าจะมีความสุขเพราะว่าเราชนะเราหาทางจะจะพิฆาตเขาหนึ่งอันนั้นมันเป็นความสุขอีกเชหนึ่งเป็นอากุศลธรรมอย่างหนึ่งอันนั้นจะพาขณะที่อารมณ์เป็นอย่างนั้นอารมณ์มันหนักเราก็เลยมีที่ชอบที่ชอบไปแบบหนักๆคือเป็นสัตว์โกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละนะครับนันนี่คือที่เรียกว่าพบต่างๆหรือว่าพวังกจิตเนี่ยผู้เจ้าท่านเรียกว่าพบคืออันเดียวกันพบต่างๆผู้เจ้าท่านบอกว่า แม้เลขเท่าเศษก้อยก็ไม่สิ่งก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับเพราะมันล้วนนําไปเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอครับทีนี้ก็ให้รู้ว่าไอ้ภพนี่น่ากลัวเพราะต้องนาไปเกิดนนําไปเกิดฟังศึกษาพระอาจารย์บอกเออธันิศไปดูเรื่องรวังขจิตหน่อยนะไอ,อ้เราก็ไปดูโอ้โหมีแต่คําเข้าใจยากๆทังนั้นเลยนะเออแต่ทําไปทํามาก็เป็นเรื่องเดิมที่เราทํากันอยู่ฝึกกันอยู่ เออแต่โดยส่วนตัวผมผมชอบตรงที่มันสรุปรวบยอดตรงที่ว่าพวังขจิตไม่ใช่คือเป็นจิตที่อยู่ระหว่างจุติเอติสนธิแล้วก็จุติเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่คือมันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยเราก็เคลื่อนไปก็ไปเริ่มพวังขจิตใหม่เออมันมันมันรู้สึกว่ามันรวบมาเป็นนามรูปบีพระอาจารย์รวบมาเป็นนามรูปนามรูปตายก็ชื่อสมมุติไอ้เกิดก็สมมุติตายก็สมมุติมันไม่มีกากระบาดไว้หรอก แต่มันจิตมันก็ทํางานของมันนั่นแหละมันก็สืบันต่อไปนั่นแหละพอมันได้อุบัติภพเสร็จแล้วมันเก็บเข้าของมันก็ตกลงปรงใจในความชอบของตัวเองแล้วว่าจะเกิดเป็นอะไรมันก็เกิดไปถ้ามันชอบรูปรถกินเสียงมารูปมีความสุขดีมันก็ไปเกิดอันนั้นรูปรถกินเสียงก็กว้างนะพวกกามภพถ้าเกิดมันชอบสมาธิมันไปเกิดพรหมตั้งแต่พรหมปฏิจจชาชั้นแรกๆไปจนเป็นอรูปภพไปนู่นไปแล้วถ้ามันจะเกิดเป็นอะไรมันมีความพอใจในจิตในลักษณะของจิตอยู่ มันเป็นห่วงคำหนึง่งะึ่งเราก็จิตกับดักมันเราก็ถอนตัวนะเ๋ย่ได้มาพูดถึงการปฏิบัติของนักปฏิบัตินักปฏิบัติม,มีพบของนักปฏิบัติอยู่ทำให้รู้สึกตัวได้ยากมากครับบางท่านเนี่ยอย่างเรียนอภิธรรมมาเนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยพบตัวนี้มันขึ้นมากินเงียบๆจิตดวงที่หนึ่งดวงที่สองเดงือนที่เจ็ด จิตกุศลแปดดวงเป็นยังไงอะไรต่างๆเราไล่ไปเรื่อยๆเราไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นก็ได้ว่าเป็นภพของนักปฏิบัติอเราก็ไม่ตื่นสักทีครับอย่างนี้เป็นภพของนักทํานาดีกว่าเดินจะกรมไปเราไปคิดว่าเออปีนี้จะได้นามากดาน้อยฝนจะตกหรือไม่ตกว่าปีนี้พอรู้เอาบนทางจงกรมนี่นะไม่ได้ทํานาตื่นขึ้นมาอันนี้ตื่นง่ายหน่อยอืแต่ถ้าเกิดอยู่ในภพของนักปฏิบัตินักปริยัติเนี่ยโหตื่นยากเพราะคิดว่ากําลังทํางานอยู่ คิดว่าเส้นทางนี้ไปทางนิพพานอยู่อืรู้ไหมเราศึกษาสิ่งต่างๆเราศึกษาเชื้อโรคเพราะอะไรหมอศึกษาเชื้อโรคเขาไม่อยากเป็นโรคนะครับเขาเพื่อเอาเชื้อโรคทิง้งกําจัดเชื้อโรคทิง้งศึกษาธรรมะต่างๆในปริยัติธรรมศึกษาอภิธรรมเนี่ย <c oughs> เพื่อเห็นว่ามันร้าย <c oughs> เพื่อให้รู้มันถ้าเราไม่รู้มันเราก็กอดมันไว้ครับทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาคันห้าศึกษาเพื่อให้เห็นโทษให้เห็นการเกิดดับของมันไม่ได้ศึกษาประกอบไว้ถ้าอะไรศึกษาแล้วกอดไว้กอดไว้เพื่อความโก้เนี่ยอันเนี้ย นักปราท์ทนาไม่ว่าไม่ดีืิยบทีบ่หนึ่งนะเอาว่าไปตามคำพีเลยนะปัตยปิฎกในอภิธรรมนี่แหละคท่านบอกว่าบุรุษผู้มีปัญญาดีมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าความรู้หรือปัญญาอนั้นไม่เป็นไปเพื่อเป็นบาดฐานแห่งโลกุตระธรรม,มถือว่าเป็นผู้นี้ปัญญาอ่อนอปัญญาอ่อนในภาษาบาลีไม่ใช่ว่าติงตองนะหมายถึงว่าปัญญาอ่อนไม่สามารถแทงทะลุปัญหาแทงทะลุอัดได้ทีนี้เรามาดูว่าคําว่ามีโลกุตระธรรมเป็นบาดฐานคืออะไร โลกิยธรรมเนี่ยศึกษาเยอะๆเ,เอาเข้าตัวแล้วเก่งถ้าโลกุธตธรรมเนี่ยศึกษาเพื่อหาเงื่อนไขในการรื้อออกรื้อภพรื้อชาติออกรื้อภวังคจิตออกครับศึกษาเพื่อตื่นให้สมกับศาสนา,า,า,าพุทธเราศาสนาพุทธ,ทพ,ทธทพ,รรพุทโธพุทธะแปลว่าตื่นพุทโธรู้แล้วตื่นแล้วนะก็คือไม่โดนภพไม่โดนภวังคจิตครอบงำแล้วครับเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมก็คือไม่ให้มีภวังคจิตครอบงำเรา เราใช้เพืบังกจิตเพราะว่าปัญญาความโง่ของทั้งโลกมันอยู่ในนั้นหมดเราแค่ตื่นออกมานะตื่นจืนตื่นมารู้จักตัวเองตัวเองหมายถึงจิตนะครับนอ้จักให้โดนขันห้าคลุมอยู่อจริงๆมันก็แค่นั้นแหละนะไอเหตุที่ได้สร้างทําเรื่องอธิบายทำกันเรื่องนี้ก็พราะมีโยมท่านหนึ่งมันก็จะขออนุญาตอธิบายไปเลยโยมท่านหนึ่งจะบอกว่าเอ๊ะพระอาจารย์ก็สอนเนี่ยว่าเวลา ความคิดมันเกิดขึ้นความคิดคือพบเกิดขึ้นหรือพวังกรจิตเกิดขึ้นแล้วแต่นะเรื่องราวเนี่ยเราไม่ให้ให้เห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะธรรมไม่มีเรามีเขาในนั้นนะเห็นมันเป็นแค่เกิดดับไปตามเรื่องแต่ถ้ามีอารมณ์หนักๆมากระทบโยมจะทํำยังไงร,รู้สึกว่ามันวางเฉยไม่ได้แล้วอ๋ออ่นี่แหละนี่แหละคือคําถามได้ตั้งว่าเรื่องจะมาคุยกันวันนี้วันนี้ก็จับเรื่องของโยมซึ่งมันถามสั้นๆอย่างเงี้ยให้ใส่ไปโอ้นั่นมันเป็นพบ มันเป็นภพเป็นชาติขึ้นแล้วการโกรธมันเป็นอกุศลแล้วนะเป็นธรรมที่เป็นอกุศลแล้วถ้าโกรธนานๆมันติดจิตติดใจมาก็เป็นอุบัติภพไปเกิดในทางไม่ดีอีกนะเดเบื้องต้นมันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดเป็นกรรมภพก่อนกิริยาของจิตในใจในกายเรานี่แหละในใจเรานี่แหละเป็นกิริยาของจิตแต่เมื่อเป็นแก่นแล้วมันจะเป็นเอาไปเกิดใหม่นะเป็นอุบัติภพครับทีนี้ขณะเราเดินภาวนาอารมณ์น้อยมนุษย์เรามันแปลกนะ ถ้าเรื่องรอบตัวมันจะไม่ค่อยสะเทือนใจเรื่องเรื่องห่างๆตัวเช่นว่าเรื่องของประเทศเราถ้าคนมาว่าประเทศไทยไม่ดีเนี่ยมันเสียใจนะแต่มันก็กินข้าวได้นอนหลับแต่ถ้าพูดว่าจังหวัดเราไม่ดีมันเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์แล้วเริ่มหาว่าใครพูดคนพูดเป็นยังไงมันมีอะไรมันพูดอย่างนั้นนะจังหวัดเราทีเนี้ยเราก็เดือดร้อนนะแต่จังหวัดเราทีนี้ถ้าพูดถึงว่าอำเภอรเราไม่ดีเอายังเดือดร้อนใจแล้วอำเภอรเราไม่ดีเนี่ยใครมันมาอัดพูดมันรู้จักได้ไงเยียดยามขนาดนั้น ร้อนใจก็เริ่มร้อนใจเข้ามาตัวแล้วที่เรียกบอกว่าตำบลเราไม่ดีว่าชักไกลตัวมันก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยบอกว่าตำบลนู่นดีกว่าตำบลเราไม่ได้เราต้องมีเรื่องกันแล้วอย่างนี้เนี่ยเพราะถ้าคนพูดถึงว่าหมู่บ้านเราไม่ดีเอาจากที่เมื่อก่อนมีบางบ้านในหมู่ในหมู่บ้านนั้นเราเกลียดนะไม่เกลียดแล้วเราสู้จากข้างนอกก่อนดีกว่าเราสู้ไอ้คนข้างนอกที่มันว่าเราหมู่บ้านเราไม่ดีก่อนดีกว่านะจากที่เกลียดก็จะรักกันก่อนเนี่ยมันเริ่มเดือดร้อนเข้ามาเพราะว่าหมู่บ้านเราไม่ดีแต่ถ้าพูดว่า คุ้มที่เราอยู่ไม่ดีมีอยู่ยี่สิบหลังเนี่ยคุ้มนี้ไม่ดีนิสัยไม่ดีอาะชักจะเดือดร้อนแล้วนี่ความเดือดร้อนมันทวีขึ้นนะทีเนี้ยว่าคุ้มเราไม่ดีมันว่าบ้านเราไม่ดีไอ้หลังคาสีแดงที่อยู่ตรงสี่แยกนี่แหละมันไม่ดีเออบ้านที่มีอยู่เจ็ดคนพ่อแม่ลูกหลานนี่แหละไม่ดีเดือดเดือดานแล้วอืมเดือดานแล้วไปที่ไหนได้ยินคนว่าเอาบ้านนี้ไม่ดีได้เดือดดานอันนี้ก็ยังไม่เดือดานนะถ้าก็บอกว่าผัวเมียเราไม่ดีอ ผัวมีเราไม่ดีอืมแกใครมันว่าแกนะไม่ดีอก็มไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ดีอืม,มันเดือดร้อนหนักอันนี้พระอาจารย์พยายามกําจัดบงให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันกใกล้ตัวมันกระทบตัวสังขารปรุงแต่งที่สังขารตัวเขาเรียกว่าอะไรนะวางขัจิตตัวเนี้ยตัวเกี่ยวกับตัวเองนะ่ะมันจะออกมาปกป้องเพราะมันม,มีกิเลสอยู่ท่านมันก็เลยออกมาคิดออกมาแก้ตัวออกมาแก้แค้นมันไม่สามารถวางเฉยได้อืม,มันยังถือว่าบุคคลที่มาลุกรานเรา มันไม่สามารถก้าวข้ามโคตรพยานได้อโคตรพยานคือยังเป็นห่วงนนมิตภายนอกอยู่เยอะไม่สามารถตัดมาดูใจตัวเองได้ทีนี้วิธีปฏิบัติที่โยมถามว่าพระอาจารย์จะปฏิบัติยังไงโยมต้องมาคนลงจิตกําลังขันติตัดคนนั้นออกเลยแล้วเอาแค่อาการใจของเราออนีหน้าวิธีสู้กับมันนะสมมุติว่าเขาว่าเราเนี่ยตัดเขามันต้องอาศัยกำลังจิตนะความเด็ดขาดอ,อย่าพิริพิไรรำพันตัดเขาออกแล้วมาดูว่าหัวใจที่มันเต้น ดูมันหาใจทีดูใจวิวว่าภาพดูตรงนั้นพอ<ม>แล้วมาเห็นนล้วเป็นอาการของสภาวะธรรม,มตัดเขาออกให้ไวที่สุดไม่มีวิธีอื่นนะก็ค่อยไปนะครั้งที่หนึ่งสู้ไม่ไหวครั้งสองสู้ไ,ไหวสู้ไปบ่อยนักงมวยไปบ่อยมันก็รู้ท่ารู้ทางม,มันเองแหละมันชนานาญเองอืแต<ม>่นั้นนี่ฝากโยมบอกโยม้วยนะโยมคงจะฟังอยู่แล้วั้งเนาะว่าเ,เราเราโดนกระทบหนักๆ<ม>จังๆเนี่ยเราทาําไงเบื้อต้นตัดเขาออกเพื่อข้ามโคษมาก่อน ถ้าโคตรปุถ hm. evet like like mm. ุชนเนี Co ่ยมันหาแต่เรื่องจะทะเลาะกันถ้าข้ามมาโคตรภริยาก่อนโคตรโสาบันก่อนโคตรเกศทาคามีโคตรอนาคามีก่อนข้ามโคตรมาทางฝั่งภริยาก่อนจะได้ไม่ตกอบายภูมิเมื่อข้ามโคตรมานี่ก็คือมาดูเราดูใจเราเอ้ยขันห้าเนี่ยมันเป็นยังไงวะเออเมื่อเขาว่าแค่นี้มันโกรธแล้วดูการเต้นของมันเต้นหัวใจมันเต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์มันมีหายใจเข้าออกซิเจนไวๆเพื่อจะสู้หรือจะถอยอื แล้วก็หัวใจเต้นสุบฉีโลหิตมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเพราะว่าอะไรน้ำรุ่งตัวนั้นเดือปดปุดๆอยู่ครับม,มันคิดเป็นเวลามันโดนด้วยกับตัวเองเนี่ยมันคิดว่ามันโดนคนเดียวม,มันไม่เห็นควะมันคิดว่าโดนคนเดียวคิดว่าเราเท่านั้นที่กําลังโดนหนักอย่างนี้คนในโลกไม่มีมีเราตอนนี้เราทุกข์มากมันคิดอย่างนี้แต่ที่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ให้เห็นว่าถ้าเหมือนอุปมาเหมือนประเทศชาติเราโดนคิ้งนะเบิร์มอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่จังหวัดเรา มันก็สะเทือนสักหน่อยมันก็น่ากลัวอยู่นะมันก็อกสันแขวนแคลนอยู่นะแต่ถ้ามาลงที่บันไดบ้านเราเลยนี่มันก็ให้เห็นเป็นธรรมดาว่าไม่สะเทือนก็อยู่ไม่ไหวเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมชาตินะทีนี้เ,<อ>เราต้องเอากําลังจิตนะเอปกติถ้าถึงเวลานี้ถ้าจิตใจเข้มแข็งแล้วนะไม่ต้องอย่าไปแผ่เมตตาให้เขาอย่าได้เขาฉันแผ่ให้ตายแล้วคนนั้นพูดดีแสดงว่าโยมหรือว่าคุณนี่แหละตัดสินใจไว้แล้วว่าเขาผิด <c oughs> ไม่ว่าตัวเองเลย <c oughs> การ <c oughs> ทะเลาะกันวันนี้จะไม่ว่าตัวเองผิดว่าคนอื่นผิด พระอาจารย์ว่าไม่ยุติธรรมนะฉะนั้นเรามาดูเฉพาะเรากันแล้วกันนะอย่าไปแผ่ไม่ตาให้เขาเลยแผลไม่ตาก็แผลเป็นปกติในวาระอื่นเถอะอย่าไปแผ่ต้อโกรธเลยไม่แผ่ได้ไม่จริงหรอกครับวนในวิสุทธิมรรคท่านก็บอกว่าการแผลให้ศัตรูคู่เวรนะต้องแผลให้ท้ายทยสุดเลยเพราะมนุษย์กำลังใจสูงอันนั้นก็แผ่เพื่อรักษาตัวเองเฉยๆหรอกแผลไม่ตาต่างๆครับสรุปแล้วพวังกับจิตก็คือจิตธรรมดาที่ทั่วไปที่เกิด ไปตามยะถากรรมไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอะไรอื่นๆหรือว่าไม่มีศาสนามันก็มีพวังกจิตอยู่นั่นแหละลักษณะจิตที่มันเกิดขึ้นเป็นพื้นพื้นจิตทั่วๆไปนั่นแหละและ้วมาดูท่านด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันขึ้นมาทีละขณะทีละขณะไปอันนั้นไม่เรียกว่าพวังกจิตแต่ว่าจะเรียกอะไรแล้วก็จิตมันก็คือจิตนั่นแหละแต่ที่ตั้งชื่อว่าเพื่อศึกษาก็ตั้งว่าแขนเจ็บแขนจะรักษาตรงนี้เข้าใจตรงนี้คือแขนเจ็บขาบจะรักษาไอ้ข้างล่างนู้นมันคือขา แต่จริงๆมันก็คือร่างกายเราเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะอาจารย์รพูดทุกครั้งเลยอย่าไปหลงสมมุติเอามาให้ถึงตัวตัวใจเอาข้ามมาถึงก็เรียกว่าโลกุตระให้มันเหนือโลกสักหน่อยครับอาจารย์ครับคุยเรื่องภวังกจิตเนี่ยก็ได้ก็ได้อะไรก็ได้คอนเซปต์ของภวังกจิตเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเวลาพูดถึงเรื่องภวังกจ็จะพูดถึงการ ตกผวังไปนอนหลับบ้างตกผวังในสมาธิขาดจากความรู้สึกตัวไปบ้าง<ม>ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินอย่างนี้มันก็เลยทําให้การเข้าใจในเรื่องของผวังขจิตเนี่ยแคบ<ม>อันนี้พระอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าผวังขจิตจริงๆก็คือเป็นจิตธรรมดาสามัญของคนที่มีชีวิตอยู่<ม>แล้วก็ถูกขั้นด้วยการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็การนึกขึ้นคิดขึ้นในใจใน,ในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เข้าใจเพิ่มเติมชัดเจนแล้วครับในส่วนของของผวังขจิต ระอาจารย์ครับเอ่อพระอาจารย์คุยเรื่องนั้นติดท้ายๆยคลิปไว้เป็นให้เหมือนบันทึกคำดีหน่อยนี่ไหมครับการเสด็จปรลินิพานของพระพุทธเจ้าเราที่ท่านบอกว่าสัตว์ทุกตัวต้องทําการะด้วยะวังขจิตที่เป็นอพยกริเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นแลอะไรเนี่ยมันมันฟังดูน่าสนใจดีเผื่อว่าท่านทั้งหลายที่ที่เป็นนักปริยัตหรือว่าอะไรที่มีคุณธรรมขั้นสูงนะมาฟังจะได้จะได้เป็นความลื่นเรองในธรรมอีกอย่าง จิตของเรามันจะมีความคุ้นเคยแล้วแต่กําลังใครสมมุติว่าใครไม่เคยปฏิบัติทางจิตเลยเขาเรียกว่าเป็นใบตามยะถากรรมทําชั่วจิตเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อทาการกาเมื่อทํากาละหรือว่าตายแล้วนะมันไม่มีสติมากํากับมันมีแต่ความเคยชินเขาเรียกว่าที่ชอบอที่ชอบเท่านั้นเท่าน,นั้นจิตก็กลายเป็นอภิยกฤิคือตั้งสันทะตั้งความชอบไว้หมดแล้วจากนั้นให้มันไหลลงน้าไหลาตามเองตายของมันไปฝืนอะไรไม่ได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะมีแต่ผลจากวิบากจิตที่เราทําดีทําชั่วนั่นแหละ ความยินดีนั่นแหละพาไปเนี่ยตัวเนี้ยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะอ้างอิงถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะประินิพพานเนี่ยท่านก็เข้าฌานออกฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเอเนวสัญญานะสลับไปสลับมานะหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะยแล้วสุดท้ายท่านก็มาจบที่ฌานสี่นะอุปมาเหมือนเราจะออกจากบ้านแล้ว ปิดประตูให้ดีสํารวจว่าเราขาดอะไรไหมเราจะไม่กลับมาแล้วบ้านนี้นะเรา<ง>เราลืมอะไรหรือเปล่าลืมถอดปลก๊กลืมอะไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบในคัมภีร์ว่าเหมือนบุคคลที่จะไปต่างประเทศมีการสวมกอดร่ําลาระลึกถึงด<ง>ูงที่อยู่อะเนี่ยก็คือการระลึกกันก่อนมีการสวมกอดก่อนเพื่อจะไปฉะนั้น<ง>พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนปรินิพานเนี่ยท่านมาจบที่ฌานสี่ฌานสี่ที่ประกอบด้วยสัมผัสความรู้สึกตัวอยู่ ออกจากพวงกจิตซึ่งในฌานสี่ก็เป็นพวงกจิตใช่ไหมท่านมาชะาเข้าดูเช็คดูเพื่อเช็คความไม่หลงอและที่ท่านก็ทําการระลึกถึงปัญจเวขณะก็คือระลึกถึงมัดถึงผลเป็ดเสร็จไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วท่านปิดประตูนี่แหละท่านก็ไปเป็นธรรมธาตุก็เรียกว่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบนะเป็นนิพพานสุขเพราะนิพานพานเนี่ยถ้ายังไม่ตายเนี่ยมันยังมีนิพพานดิบก็คือมันยังทุกข์ร้อนใจปวดท้องปวดหัวอยู่ มันยังไม่สุกเต็มที่และก่อนจะไปนะ่ะเก็บข้าวเก็บของดีๆนะเก็บข้าวเก็บของดีๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรานะชือ่อว่าเออเป็นยังไงมกกรรคจิตเรานะคนกระจิตเป็นยังไงเนะี่ยลืมปิดนู่นนะวาระสุดท้ายอันนี้ก็ว่าตายลืมตาทำไมถึงว่าตายลืมตาตายโดยไม่หลงเลยม้อ,อ,อนอยู่เตียงคนไขนะนะ้อย่างนี้นะโอจิตตัวนั้นกำลังจะดับนะอย่างนี้นะก็ไปก็ดูเรามีความกังวลไหมแม่เพียงเล็กน้อยมีไหม จิตมันไม่ให้มันมีที่ชอบที่ชังไม่ให้มันมีข้องมีไม่มีฉันทะหรือราคะหรือการเกลียดการชอบการชังในโลกไม่มีเศษตัวนั้นอยู่ในโลกในหมายว่าในในคิดในความพบในในพบนั่นแหละครับในในส่วนของผวังเลยนะในส่วนของผวังคแต่เนี้ยผวังเนี่ยพอตัวผวังพอร่างกายป่วยแล้วหมายถึงว่าร่างกายแต่ทุกพลภาพแล้วนะมันไม่มีแรงหรอกเพราะสติมันก็คือเจตสิกอย่างหนึ่ง มันก็เนื่องกันหมดแหละทั้งกำลังลมกาลังดินกําลังน้ำํกำกำลังไฟมันทุกปริภพแล้วว่าบ้านจะพังแล้วครับสติน้อยช่วยไม่ได้นอกจากการกระทําที่เคยชินต้องเป็นจิตแท้อืมจิตท,ที่ทาคนโบราณเลยบอกว่าขอให้ไปที่ชอบที่ชอบไอ้ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องขอมันก็ไปอืับทันั้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปไหนเราดูได้ไหมอ่าเราชอบเราชังอะไรนะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เก็บข้าวของไปตามความชอบของเราอืม ทีนี้คนเราพยากร์ตัวเองได้จะไปสูงไปต่ำดูจิตเนี่ยเรามักโกรธยังไงมักโกรธมักโลภหรือมักหลงคุณคิดอยู่มักหลงคือมักอยู่ในภวังค์จิตนั่นแหละมักหลงหลงอยู่ในกุศลบ้างหลงอยู่ในอกุศลบ้างเราตื่นได้ยินเสียงลมเสียงกาไหมปัจจุบันได้ยินเสียงพัดลมเสียงแอร์ไหมจริงๆ,ๆถ้าจิตที่ตื่นแล้วนะเขาเรียกว่าจิตจะเป็นอภิพยานะครอบอายจานะทุกอย่างก็คืออายจนะมาทางานพร้อมกันหมด ตาก็ได้มองรูปหูก็ได้ยินเสียงมโนก็ได้เห็นใจที่มันคิดมันปรุงต่างๆเห็นประวังที่มันทํางานไปอันนี้ก็ว่าเห็นทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกับว่านั่งดูมันตายได้นะคือเพราะว่าความไม่เที่ยงของดินน้ํโลไฟไมันเป็นปกติอยู่แล้วนะอันนั้นก็แบบคล้ายๆก็ปิดประตูเหมือนกันแหละดูมันตายเถอะสำหรับผู้ที่ยังประมาทอยู่ก็ ทำฟังเรื่องนี้ก็ให้เกิดความสลดสังเวชนะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทําความรู้สึกตัวนะเพราะถ้าเราไม่ทําความรู้สึกตัวเนี่ยไอตัวห่วงคํานึงหรือรวังเนี่ยเขาทํางานของเขานะไม่ต้องห่วงนะ<ม>เขาก็ทํางานของเขาทําอันไหนมากก็รับประกันว่าได้พบอันนั้นแน่นอน<ม> <laughs> เพราะฉะนั้นเราเราประมาทไม่ได้นะฟัง<ม>เรื่องนี้จบนี่ให้รู้ว่าเราอยู่ภายใต้อํานาจที่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเราก็ต้องทางออกของเราอยู่ทางเดียวคือทําความรู้สึกตัวเห็นรวังขจิต ต้องครอบงำให้ได้นี่ถ้าอยู่ภายใต้อำนาจความเพลินนะยมจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งครับอำนาจความเพลินต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอำนาจความเพลินก็คือตกอยู่ภายใต้พวังขจิตนั่นแหละครับอ่ะก็ได้ประโยชน์เลยม้างครับอาจารย์ในส่วนของพวังขจิตนี่น่าได้อยู่แล้วก็แล้วก็ไม่หลงคือศึกษาเราไม่หลงก็ยังรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอยู่เวลาไปได้ยินได้ฟังคนเขาพูดพวังขจิตอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะได้นึกออกว่าโอ้ เรามีข้อหมดแล้วเราทําและสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยคือทําเพื่อออกจากภวักคจิตอันนี้จะได้ไม่หลงเดี๋ยวจะไปหลงว่าโอ้ยเราไม่รู้หรือเปล่าว่าเดือดร้อนขึ้นมาอกีกไม่ใช่พระอาจารย์ฝึกตั้งนานแล้วทําไมหนูยังไม่มีวองกจิตเลยบ้าหรือเปล่าเ,<อ>เกิดมาแล้วก็กมีวองกจิตแล้วนู่นมันมี<อ>จนถึงตายนั่นแหละฟองกจิตคือความคิดคือมโนคือพบต่างๆนี่แหละให้ห่วงคํานึงแล้วเอาแปลหมดเยอะไป<อ>ถ้าอาจารย์รู้จักภาษาเนปาลก็ใส <laughs> ่ภาษาเนปาลลงไปภาษาอินเดียรู้จักภาษาอิตาลีถ้ารู้ก็จะใส่ลงไป มันเป็นสมมุติเท่านั้นอย่าไปกลุ้มอแต่เราน่มาใช้ตัวสัมผัสสัมพันธ์เดินดูอาการของแทมนี่อืมอาววันนี้ก็หมดแค่นี้เนาะเอาแป๊บๆเดียวมันเวลาเท่าไหร่แล้วนี่ก็สามทุ่มแล้วนะครับนี่อได้สักสี่สิบนาทีได้อยู่นี่ครับอืก็เอาตามนั้นแหละที่พูดก็เพื่อจะให้รู้ว่าออกจากภพทําตัวให้ตื่นทําจิตให้ตื่นนะเพราะว่าดินน้าลมไฟที่เรามาอาศัยเขาเกิดในชั่วคราวเนี่ ก็แค่ประชุมกันชั่วคราวสักพักมันจะสลายหายไป,ไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ของที่ไม่สลายคือจิตเรามันจะโดนห่อหุ้มด้วยสิ่งที่ชอบที่ชังพาหอบกันไปเกิดหอบกันไปตายอีกเกิดแต่ละคราวก็เป็นทุกข์ก็ต้องประกอบกันใหม่กว่าจะเป็นสุขเวทนาได้บ้างนิดหน่อยก็นานนะลำบากลําบนฉะนั้นถ้าใครมีความสามารถก็ตั้งใจสักหน่อยนะเนี่ยของชั่วคราวเท่านั้นในโลกเนี่ยนะแต่เราเกิดมาแล้วก็ใชใ้มันมีประโยชน์เต็มที่นะ วิชาพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านสอนมาเนี่ยก็ใช้ประโยชน์เต็มที่นะพากันขนขวายหาทางออกจากภพให้ถึงชั้นโลกุตระคือรื้อการเกิดการตายการเพื่อรื้อเอางั้นก็เคนี้แหละว,วันนี้เนาะเอาจเจริญพรทุกท่านเจริญทั้งทางลกทางธรรมสาธุจเจริญพร